ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของมังกรจากตำนานนอสนะครับซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้มีชื่อว่านิดฮอกซึ่งเป็นมังกรที่คอยกัดกินรากของต้นไม้โลกอิกดราชิลซึ่งเรื่องราวของเจ้ามังกรจากตำนานนอสตัวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับนิดฮอกเป็นมังกรดุร้ายที่คอยกัดแทะรากของต้นไม้โลกอิกดราชิลต้นไม้ที่ประคองโลกทั้ง9ใบตามตำนานนอสนิดฮอกคือปีศาจที่หิวกระหายและในบางครั้งมันก็ถูกเรียกว่าจอมฟาดพวกประสงค์ร้ายซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมกับมันมากเพราะมันเป็นผู้ควบคุมอาชญากรผู้ชั่วร้ายและมุ่งมั่นในการทำลายสันติภาพและคุณธรรมนิดฮอกเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ร่างของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่สว่างสวยและมีเขางอกออกมาจากศีรษะของมันขาหน้ามีกรงเล็บขนาดใหญ่ช่วยให้มันสามารถฉีกรากของต้นไม้อิกดราชิลได้แต่มันไม่มีขาหลังแต่กลับมีเพียงหางที่เหมือนกับงูด้านหลังของมันมีปีกที่มีลักษณะเหมือนปีกค้างคาวและมันมักจะถือศพของอาชญากรอยู่ด้วยร่างกายขนาดมหึมาของมันจะคอยพันรัดรากของต้นอิกดราชิลโดยรากที่มันชอบรัดคือรากที่เชื่อมต่อกับนิฟเฮมหรือโลกแห่งวิญญาณโลกที่มีความหนาวเย็นและเป็นจุดรวมกันของแม่น้ำทุกสายในมิดการ์ดในช่วงฤดูใบไม้ผลิบางครั้งมันก็จะเลื้อยเข้าไปในโลกนั้นเพื่อไปหาเทพธิดาแห่งความมืดซึ่งบางแหล่งที่มาก็บอกว่าเทพธิดาแห่งความมืดเป็นเจ้านายของมันความสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตำนานเทพปกรณัมของนอสและในขณะที่นิดฮอกไม่ใช่แค่มีพลังที่น่าหวาดกลัวแต่มันยังมีความสำคัญต่อสมดุลของต้นไม้โลกอิกดราชิลอีกด้วยต้นอิกดราชิลจะมีอินทรีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาและคุณธรรมมันจะคอยนั่งอยู่บนกิ่งก้านที่สูงที่สุดของต้นอิกดราชิลในขณะที่นิดฮอกซึ่งเป็นตัวแทนของความสับสนวุ่นวายและความชั่วร้ายก็ซุกซ่อนอยู่ในรากของต้นอิกดราชิลเช่นเดียวกันโดยอินทรีย์จะมีหน้าที่คอยเฝ้าดูไม่ให้นิดฮอกแทะรากของต้นไม้โลกมากจนเกินไปนั่นเองและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความบาดหมางขึ้นระหว่างพวกมันแต่ความบาดหมางของพวกมันกลับเป็นผลดีกับต้นอิกดราชิลเพราะเมื่อพวกมันจะเข้าปะทะกันบรรยากาศที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เกิดน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อของอูและน้ำนั้นก็จะทำให้รากของอิกดราชิลที่ถูกนิดฮอกแทะไปกลับมางอกและฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่จนเกิดเป็นความสมดุลและนอกจากนิดฮอกจะทำให้เกิดความสมดุลกับต้นอิกดราชิลแล้วมันยังมีหน้าที่ในการลงโทษอีกด้วยเพราะมันอาศัยอยู่เหนือชายฝั่งมืดของนาดาสโตนซึ่งเป็นที่ที่ฝังศพของบรรดาฆาตกรนอกรีดที่ถูกนำไปทิ้งเอาไว้ซึ่งที่นั่นจะมีห้องโถงที่น่าสะพรึงกลัวรอบด้านถูกรายล้อมไปด้วยงูยักษ์และเพดานที่มีพิษร้ายแรงหยดลงมาตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆทรมานอาชญากรและสุดท้ายก็จะโดนขย่ำด้วยคมเขี้ยวของนิดฮอกนอกจากนี้มังกรที่น่าหวาดกลัวอย่างนิดฮอกยังมีบทบาทในสงครามแร็กนาร็อกอีกด้วยในวันหนึ่งเมื่อพวกยักษ์จะโจมตีเหล่าเทพเจ้าและทำลายโลกทั้ง9ใบตามคำทำนายได้กล่าวเอาไว้ว่าสงครามแร็กนาร็อกจะเริ่มขึ้นเมื่อนิดฮอกสามารถขยี้รากของต้นไม้อิกดราชิลลงได้จนทำให้ต้นอิกดราชิลกลายเป็นสีเหลืองและโลกจะถูกปกคลุมด้วยฤดูหนาวยาวนานถึง3ปีและในช่วงสุดท้ายของช่วงเวลาที่หนาวเหน็บและแสนวุ่นวายนี้นิดฮอกก็จะบินขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างนำวิญญาณของฆาตกรและเหล่ายักษ์เข้าโจมตีกับเหล่าเทพเจ้าและในท้ายที่สุดนิดฮอกก็จะมีชีวิตรอดจากสงครามและกลายเป็นพลังแห่งความชั่วร้ายที่คอยสร้างสมดุลในโลกหลังสงครามแร็กนาร็อกเอาล่ะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนิดฮอกมังกรผู้ชั่วร้ายที่คอยกัดแทะรากของต้นไม้โลกอิกดราชิลนะครับซึ่งสำหรับท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแต่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ